ก่อนไปแล้วคือผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับผู้สนับสนุนระดับตัวท็อปตอนนี้ก็มีสมาชิกใหม่ครับผมได้แก่ไทยภูมิ SR ครับผมนะครับก็ขอบคุณครับผมที่เป็นสมาชิกระดับตัวท็อปนะครับถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JKFK UK JGG แล้วก็สมาชิกใหม่ได้แก่ช่องเนมก็แล้วผมขอบคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่อีโมดที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มาเราชมคลิปกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทามทีวีนะครับวันนี้ผมมาทำอะไรครับผมมันนึกบทสกินนะฮะนี่สกินใหม่เลยว่าน่ารักไหมน้องน่ารักมากผู้ชมครับทุยไม่ใช่ครับผมวันนี้ไม่ใช่เป็นคลิปบทสกินครับผมแต่วันนี้ผมก็จะเป็นคลิปแจกแล้วก็สลงแอนออนในไหมครับอยู่ไหมครับเบรดรอกระสึงอัดในส่งตัวคอมพิวเตอร์ Windows 10นะเอาตัวนี้สัมผัสลงในไหมครับมือถือได้ครับผมนะฮะใครถามว่าผมเล่นบนคอมหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะโอเคเนาะที่พวกผมจะมาแจกในวันนี้คืออะไรครับผมนะครับผมกดภาพไปเนี่ยผู้ชมครับปุ๊บนี่ก็คือสิ่งที่คุณจะได้เห็นครับผมนะครับก็คือเอาตัวนี้ครับผมมันชื่อดิออนว่าไวฟ์อัปเดตครับผมนะครับก็เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับสวามนั่นเองครับผมจากงาน Minecraft Live 2021ที่ผ่านมานี่เองครับผมนะครับโคตรไวนะก็เลยควรทำเป็นออนตัวนี้ออกมาด้วยครับผมนะครับด้วยความเร็วแสงนะก็เป็นออนแบบจำลองการเจริญของไบโอมเนี่ยครับผมไบโอมที่ปีต้นแมนกรูฟเข้ามาผมแล้วก็มีการเพิ่มบล็อกใหม่เนาะเห็นไหมฮะนี่ครับผมนี่คือต้นแมนกรูฟนะฮะนี่ครับผมผมทำการพลิกบล็อกนะฮะปุ๊บอันนี้ก็เป็นใบของต้นแมนกรูฟผมชื่อแมนกรูฟลีฟนะฮะต่อมานี่คือต้นมันก็ผมก็คือต้นแมนกรูฟบล็อกนะฮะแล้วก็ต่อมาตรงนี้ครับผมอันนี้ก็คือแมนกรูฟรูทก็ผมเป็นรากต้นต้นแมนกรูฟคือต้นโครงกลางนั่นแหละครับผมนะฮะเรียกมันซ้อนแหละผู้ชมครับอันนี้เหมือนปลาหมึกผมไปติดแงกตรงนี้ก็มองเท่งไปครับผมรู้สึกบอกนี้จะไม่ทำคนทำไม่ทำเป็นวอเตอร์ล็อกนะคือน้ำมันขังนะเขาไว้ได้นะฮะทีนี้ครับผมนะครับแต่ว่าเอาตัวนี้ครับผมแล้วก็มีอันผมพาไปดูคือตัวนี้ผมบล็อกตัวนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นบล็อกใหม่เหมือนกันคือบล็อกมัดครับผมนะเห็นไหมฮะก็จะเป็นบล็อกที่มาโผล่ในไมค์เฮาชื่อใหม่หมดเลยครับผมนะครับบอกเลยว่าโคตรเจ๋งครับผมนี่นะฮะโอเคเนาะแล้วก็ทีนี้ครับผมนะครับไอตัวไอกรุ๊ปล็อกเนี่ยก็เอามาคราฟได้ครับผมนะครับนี่นะครับคราฟเป็นตัวแมนกรูฟแพลงนะครับนี่ก็เป็นไม้แพลงครับผมเหมือนในเทรลเลอร์ครับผมนะครับที่บอกมันเป็นบ้านของบ้านของผมสร้างด้วยตัวไม้ตัวนี้ครับผมนะครับก็เป็นไม้ที่ขึ้นในไบโอมนี้เหมือนกันถ้าเกิดแสดงว่าปุชัดก็จะโผล่นี่แต่นี้ยังคือเอาตัวนี้ไม่ได้เพิ่มวิถีเนาะนะฮะโอเคเนาะแล้วก็สิ่งผมจะบอกอีกนึงก็คือถ้าเกิดคุณตัดต้นไม้ต้นนี้ครับผมนะครับต้นแมนกรูฟต้นนี้ครับผมนะครับคือมันยังไม่มีต้นอ่อนให้เราปลูกใหม่นะฮะตอนนี้ก็มีแค่ต้นแมนกรูฟเฉยเนี่ยผู้ชมครับคือมีแค่ต้นหนึ่งเดียวถ้าตัดแล้วปลูกใหม่ไม่ได้นะฮะในตอนนี้ครับผมคิดว่าในวิชั่นใหม่ก็น่าจะทำการให้มันปลูกได้ครับผมนะครับแล้วก็ทีนี้กลับมาที่ไม้แมนกรูฟนิดนึงผู้ชมครับอันนี้เขาจะเอามาคราฟได้เป็นสติ๊กอะไรเงี้ยได้ครับผมนะครับนี่นะฮะก็มาคราฟของได้เป็นของไม้อะไรอย่างงี้นะครับแต่ถามว่ามาคราฟอุปกรณ์ได้มั้ยครับตอบคือไม่ได้นะผมลองแล้วผมนะฮะอย่างเศร้าผู้ชมครับคือผมลองคราฟไม้อะไรเงี้ยก็มันคราฟไม่ได้ผมจะลองหยิบไม้เพิ่มผู้ชมครับปุ๊บนี่นะเห็นมั้ยฮะผมก็จะมาลองทำการคราฟก็ผมนะครับตัวพิกแอคให้ดูผู้ชมครับโผล่ก็ได้โอ้โหครับผมปุ๊บเห็นมั้ยฮะผมคราฟไม่ได้ครับผมนะครับนี่ครับคือตอนนี้มันยังสามารถอุปกรณ์ได้แต่ถามว่ามันยากไหมจริงก็ไม่ยากเกิดจะแก้มันทำได้ต้องรอคนอเมทออนเขาแก้นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วตัวนี้ครับผมก็ไม่ได้มีบล็อกแค่นี้ครับผมนะครับมันก็จะบล็อกอื่นด้วยครับผมบล็อกที่ต่อยอดจากไอ้บล็อกเดิมมันแหละครับผมนะก็จะสองตัวอันนี้แมนกรูฟแพลงเห็นแล้วเนาะต่อมานี้เป็นแมนกรูฟสแตร์ของเขาจะแมนกรูฟแพลงแล้วก็แมนกรูฟสแลบก็ผมนะครับนี่แล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นแมนกรูฟวูคือคราฟมาจากไอ้แมนกรูฟบล็อกนี่แหละครับผมให้ด้านทุกด้านเป็นตัวไม้ข้างนอกปึกไม้เนาะแล้วก็มีบล็อกใหม่ครับผมคือ
ไอตัวมัดบริกทั้งหลายแหล่ก็มีสแต็กกับสแลบนะฮะอ่ะก็เป็นบล็อกที่อยู่ในเทเลอร์เหมือนกันก็ผมนะครับไอเทเลอร์สิในคลิปงานไหมครับลายก็ผมนะครับนี่ก็เป็นบันไดครับผมรู้สึกบันไดมันยังบักแสงอยู่ครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็มันก็สแลบครับปุ๊บสามารถที่จะวางซ้อนกันได้ครับผมแต่ไม่สามารถวางด้านบนได้นะครับน่าจะเป็นข้อจำกัดของแอดออนนะครับในตอนนี้ครับผมนะฮะคือไม่สามารถวางด้านข้างได้บอกเลยว่าเสียดายนะฮะถ้าวางด้านมันเท่มากคุณผู้ชมครับในตอนนี้ที่ยังไม่ได้ไงนะฮะแล้วก็ต่อมาผมอันนี้ก็เป็นมัดบริกครับผมนะครับอันนี้ก็เห็นที่เขาเอามาสร้างเหมือนกันนะผมซึ่งอันนั้นเทคเจอร์บอกเลยว่าก็ถือว่าเหมือนอยู่นะจริงแบบอย่างไวกับคนทำก็เก็บรายละเอียดข้างดีนะเทคเกอร์ที่ไม่รู้ว่ารุ่นมาจากไหนครับผมนะฮะแต่ว่าก็เหมือนอยู่ผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นบันไดครับผมก็เหมือนกันก็ยังมีบั๊กแสงเนาะนะครับนี่อันนี้ก็ไม่สามารถเอียงโค้งต่อกันได้ด้วยครับผมน่าเสียดายนะฮะแล้วก็เหมือนมันมองบันไดเป็นสแลบด้วยนะฮะงงมากนะฮะโอเคเราวันนี้ก็สแลบของปุ๊บนี่ก็เหมือนกันนะผมก็เป็นหาเรื่องที่ว่าไม่สามารถที่จะวางข้างๆกันได้ครับผมบอกเลยว่าอย่างเซ็งครับผมนะฮะถามว่าไอตัวเนี้ยบอกเนี้ยมันได้ยังไงครับผมนะคือตอนแรกผมคิดก็คือเอาเนี้ยมาเผาผมแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่ามันทำยังไงเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้มันเอาตัวเนี้ยยังไม่ได้อัปเดตสูตรในการคราฟของเจ้าตัวมัดบริกครับผมมันก็ต้องรอดูต่อไปว่าไอตัวมัดบริกเนี้ยได้ยังไงคุณต้องรอให้ทาง official เขาอัปเดตแหละครับผมนะฮะหรือคนนั้นว่าคิดยังไงครับผมอาจจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามาดูครับผมนะครับแล้วก็ผมจะบอกอย่างสิ่งที่ผมจะบอกอีกอย่างนึงครับผมนะคือตัวนี้ยังไม่มีม็อบอะไรเพิ่มเข้ามาครับผมนะก็มีแค่บล็อกอย่างเดียวบล็อกกับไบโอผมเพิ่มเข้ามานะฮะอ่ะโอเคเนาะก่อนนี้ก็เป็นสิ่งนี้มีไอออนตัวนี้ในตอนนี้ครับผมนะครับโอเคเนาะต่อไปจะไปวิธีการลงแล้วว่าลงตัวนี้ลงยังไงผมก็จะไปดูกันนะครับผมโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะเริ่มทำการสโลว์แล้วก็สโลว์แอดออนครับผมนะครับจะวายอัปเดตคอนเซ็ปต์แอดออนเนี่ยผมนะครับของกัปตันเอเลนกอร์ผมแล้วก็คือมาที่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะก็จะเป็นเว็บจะมาที่เว็บ MCPL คือเว็บนี้ครับผมโดยเว็บที่คนทำเนี่ยเขาทำการเอาข้อมูลคอร์สออนมาลงไว้ครับผมรวมไปถึงลิงก์ดาวน์โหลดด้วยนะครับโอเคนะฮะจากนั้นก็ผมครั้งเรื่อยลงมาเนี่ยก็จะมีข้อมูลต่างๆครับผมนะฮะก็บอกไปนะก็มีลิงก์ดาวน์โหลดด้วยคือลิงก์โหลดกันอยู่ข้างล่างนะครับผมขึ้นลงมาเรื่อยๆครับผมปุ๊บก็ท่านเจอตรงนี้ครับผมนะครับนี่ดาวน์โหลดก็ผมกดเลยผู้ชมครับปุ๊บมันก็จะยังไปหน้าอันนี้ผมก็จะออก MCPDL กดออกไปผมว่าเราจะไปยังหน้าลิงก์เวอร์ทายพวกทับเอาลงที่ลิงก์เวอร์ทายแล้วก็อันนี้กดไปเงี้ยว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์ครับผมนะครับอันนี้คือผมใช้อิมูเลเตอร์บนคอมของผมนะคือมันอ่านแล้วจอยังใหญ่นะผมนะโอเคนะฮะทีนี้ก็ลงมาครับผมนะครับแล้วมันมีซุปเอาได้ไหมเนี่ยนะครับที่ตรงฟรีแอสเซทก็ผมทำการกดตรงฟรีแอสเซทวิดแอดนะฮะก็ทำการแล้วลงมาครับผมนะครับคือจริงๆถ้าเกิดใครใช้ธรรมดาเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากนี่ผมใช้ทัมบูเลเตอร์ด้วยผมกดไปปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นให้อ่านอาร์ติเคิลซึ่งเราก็ปิดไปผู้ชมฮะแล้วก็รอไปผู้ชมฮะกดปิดครับผมแล้วกดคอนทินิวไปนะผมปุ๊บทีนี้ก็จะมาเด้งที่ตรงมีเดียไฟล์ทำการกดดาวน์โหลดครับผมนะครับนี่นะฮะแล้วเราก็รอไฟล์เราจะเสร็จก็กดอันนั้นเสร็จแล้วทำการกดเปิดได้ผู้ชมครับปุ๊บแล้วก็เลื่อนไปที่ Minecraft นี่แหละครับผมจะกดเฉพาะครั้งนี้ครับผมนะครับปุ๊บทีนี้ก็จะเป็นการเริ่มเอาแอดออนตัวเนี้ยเข้าสู่ตัวเกมครับผมโอเครอ import ครับผมอันนี้ก็น่าจะตอบตัว resource เข้าสู่เกมก็เป็น player ครับผมนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัว resource นี่แหละครับผมนะฮะทีนี้เราก็ลองเข้าไปครับผมนะฮะทีนี้ผมแนะนำให้ทำการสร้างโลกใหม่เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้โลกเดิมเนี่ยนะฮะมันจะไม่โอ้มันจะจินตนาการหายากครับผมนะฮะก็ทำการสร้างโลกใหม่ create new world ครับผมจากนั้นผมก็ทำการเลื่อนลงมาที่ส่งตัวexperiment ครับผมไม่เป็นไรผมเลื่อนเลยยังไปยังนะฮะลงมาอีกช่วงครับปุ๊บนี่ผมเจอคำว่า experiment เนี่ยครับผมนะครับนี่นะฮะทีนี้ผมต้องทำก็ผมก็ทำการเปิดส่งตัว holiday creator feature ครับผมแล้วทำการ activate ตรงนี้ครับผมนะครับแล้วก็เปิดตัวคัสตอมไบโอมเปิดตัว additional mod capability แล้วก็เปิดตรง upcoming creator feature ครับผมนะทั้งไอ้ส่วนของตัวผู้เล่นตัวเต็มกับเบต้าก็ต้องเปิดเหมือนกันครับผมนะฮะโอเคจะได้รับการมาที่ส่งตัวแอดออนครับผมนะครับทีนี้ผมก็จะมาส่งตัวใส่ครับผมตัวแพ็คนะฮะอันนี้ก็คือเป็นตัวแอดออนผมที่มาในตัวเกมตัวนี้คือยังไม่ได้ใส่ก็ต้องการกด activate มันครับผมนะครับแล้วมันก็คือตัว achievement คือถ้าเกิดเราทำการใส่แอดออนเนี่ย achievement จะถูกปิดเพราะว่าเรามันจะไปเป็นแปลกฎของตัวเกมครับผมซึ่งเราไม่สามารถ continue ไปปุ๊บนี่นะฮะ resource ก็เหมือนกันครับผมแล้วก็ไปที่ตัวอีซอตัวนี้เหมือนใส่อัตโนมัติแล้วนะครับผมนะฮะนี่คือไม่ต้องไปใส่ของซ้ำสองครั้งเอาผมใส่เลยครับผมทีนี้ผมก็ทำการติดตรงนี้ไว้เพื่อสำหรับเปิดให้เพื่อนเข้ามาเล่นอะไรเงี้ยนะฮะก็จะได้มันจะโชว์ให้เพื่อนโหลดครับผมนะฮะโอเคเนาะ
ทีนี้นะฮะผมก็ทำการไปกับผมเป็นครีเอทีฟว่าจะเช็คว่ามันได้ไหมครับผมจะได้เช็คง่ายๆครับผมนะฮะผมกำลังกดครีเอทโลกผู้ชมครับโอเคครับผมอีกแล้วเข้ามายังโลกแล้วผมนะครับทีนี้ผมมาทำการเช็คว่าของที่เราใส่หรือยังผมการกดเปิดกระเป๋าผมนะครับนี่แล้วก็ผมจะไปดูสองตัวพวกของจังเช่นของเนเจอร์ครับผมนะครับนี่นะฮะผมจะมาเช็คว่ามันมีบล็อกตรงนี้อันนี้คือบล็อกใหม่ของคอมมาผมนะครับนี่ก็คือถ้าเกิดมีบล็อกตรงนี้ก็คือลงสำเร็จก็ผมนะครับตอนนี้ก็สู่เข้าสู่ตัวเกมของเราเรียบร้อยแล้วผมนะครับนี่นะฮะดูตรงใบมะไอ้ไม้นี้ผมต้นแมนกรุ๊ปนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือลงได้เรียบร้อยครับผมนะครับนี่นะฮะโอเควางครับผมเนี่ยครับผมนะฮะเดี๋ยวผมเปิดหัดนึงครับผมนี่นะฮะอันนี้คือผมใช้อิมูเลเตอร์เล่นครับผมนะครับมันก็เลยโชว์แปลกนิดนึงก็ผมเฉลยไปแปลกนิดนึงนะฮะเห็นไหมฮะโอเคครับผมก็โอเคแล้วก็สลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันช่วยอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วยบอกสไครต์สลับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย